โอ้โหสภาพใหม่สุดๆนะครับเพราะว่าเลขไมล์เป็นแค่ 5,161 กิโลเมตรกับรถเข้าใหม่วันนี้ครับ Mercedes-Benz C300 EMG Dynamic ตัว Top Option คันนี้เป็นรุ่นโฉมปัจจุบันล่าสุดที่จำหน่ายอยู่ในโชว์รูมณขนาดนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเริ่มอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเป็นเครื่องยนต์3ระบบนะครับปลั๊กอินเบนซินไฮบริด 2000cc เทอร์โบเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกันพละกำลังแรงม้าให้มากถึง320แรงม้าแรงบิดมหาศาลมากครับ700นิวตันเมตรเรียกได้ว่าเป็นน้องๆ C43 คูเป้ที่มีแรงม้าถึง367แรงม้าเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tonic นั่นเองคันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นระบบมัลติบีม LED นะครับและยังใช้ความฉลาดช่วยมานะครับเป็นระบบ Adaptive High Beam Assist นะครับช่วยปรับไฟสูงเวลารถมีรถสวนผ่านเพิ่มความปลอดภัยและไม่รบกวนต่อผู้ขับขี่ภายนอกด้วยนะครับกันชนหน้าแบบ AMG นะครับทรงสปอร์ตมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นรุ่น Facelift นั่นเองและกระจังหน้าแบบ Diamond Grill นะครับตาดาวทึบนะครับตอนนี้เสริมมาด้วยระบบดิสโทนิกนะครับรักษาระยะความเร็วตามรถคันหน้านั่นเองนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อ AMG Line Double Spoke ขนาด18นิ้วเดิมที C350E เนี่ยจะใช้ขนาด19นิ้วครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนก็คือช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างแบบคอสปริงปกตินะครับผมและคันนี้มีระบบ Keyless Go นะครับสามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจพร้อมกับหลังคาแก้วนะครับ Panoramic Glass Roof ระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดโดยอัตโนมัติได้ด้วยนะครับและยังมีระบบ Hand Free Access สามารถใช้เท้าสอดที่ด้านล่างก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยเช่นกันเลยได้ว่าสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลของรถคันนี้หรือว่าคันอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามานั่งในห้องผู้โดยสารนะครับต้องบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆเพราะว่ารถสีขาวโพล่าไวนะครับตัดกับตัวเบาะแดงสีแคมเบอรี่เลนเป็นรถแบบสปอร์ตมากๆเลยพวงมาลัยที่เป็นรุ่นใหม่พร้อมระบบทัชคอนโทรลและหน้าจอของเขาตรงฝั่งคนขับเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลด้วยยังสามารถปรับโหมดได้ถึง3โหมดนะครับคลาสสิกสปอร์ตแล้วก็โปรเกรสซีฟนะครับผมสามารถปรับตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ได้เลยและหน้าจอของเขาก็เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับเป็นภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายนะครับเป็นหน้าจอ 12.3 นิ้วนะครับมีระบบ MBUX ด้วยก็คือ Mercedes-Benz Connect นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปสามารถสั่งการตัวรถเนี่ยผ่านมือถือได้เลยนะครับเรียกได้ว่าอัจฉริยะและสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและยังมี Navigation นะครับและยังสามารถเป็นภาษาไทยด้วยนะครับการใช้งานนี่ต้องบอกเลยว่าง่ายและยังมีตัวกล้องรอบคันนะครับเป็นระบบ Bird Eye View นะครับสามารถจำลองรอบๆคันของตัวรถได้นะครับผมและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง High End นะครับ Burmester นั่นเองนะครับรุ่นพี่อย่าง S Class CLS E Class เนี่ยมีหมดแล้วคันนี้ก็ใส่มาให้จัดเต็มเลยเรามาดูระบบการขับขี่ของคันนี้บ้างนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง5โหมดนะครับแล้วก็ยังมีตัว Parking Assist ก็คือเหมือนคล้าย Parking Pilot นะครับตัวนี้เราสามารถถอยจอดโดยปล่อยทุกอย่างได้หมดเลยระบบของตัวรถจะทำงานอัตโนมัติให้เลยนะครับเรียกได้ว่าแม่นยำมากๆและคันนี้นะครับระบบแบตเตอรี่ของเขานะครับได้มีขนาดพัฒนาให้มีความจุที่มากขึ้นสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับและสามารถชาร์จเวลาเนี้ยได้สั้นลงด้วยนะครับและระบบของเขานะครับระบบไฮบริดก็ยังสามารถปรับได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริด E Mode E Safe แล้วก็ตัว E Charge นั่นเองนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับกับรถใหม่สุดๆปี2020เลขไมล์เป็นแค่ 5,160 กิโลเมตรกับราคาพิเศษสุดที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียงแค่ 2,590,000 บาทสามารถรับรถได้เลยนะครับรถออกมาเพียงแค่5เดือนกับเลขไมล์เพียงแค่ 5,000 กิโลเมตรกับโฉมล่าสุดใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ